สวัสดีท่านนักเรียนนักเรียนก็ต้องทราบกันว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงปิดท้ายรายการของปีการศึกษานี้ก็จะเอาเรื่องฉันเนี่ยมาปิดนักเรียนดูฉันมีหลักสังเกตง่ายๆง่ายที่เดียวขึ้นสไลด์ให้ดูเลยทำความเข้าใจคำว่าฉันหมายถึงอะไรแล้วสไลด์เขาว่าไงมีคำอยู่สี่คำที่นักเรียนจะต้องจำให้ได้คือคณะคลุและหูสัมผัสอันนี้ดูให้ดีชั่วโมงนี้ชั่วโมงเดียวปิดท้ายรายการเลยนักเรียนทั่วประเทศดูให้ดีครับนักเรียนก็จะเขียนฉันได้ที่ใครต่อใครเขาบอกว่าเขียนฉันน่ะมันยากครูนักลงเรียนก็บอกว่าง่ายมากเลยแต่ว่านักเรียนต้องทำความเข้าใจซะก่อนว่ามันเป็นกวีเป็นบทกวีหรือบทร้อยกรองอีกประเภทหนึ่งมันจะไม่เหมือนมันไม่เหมือนกรอนซะทีเดียวไม่เหมือนโครงไม่เหมือนกาบไม่เหมือนร่ายแต่ว่าขึ้นชื่อว่าบทร้อยกรองไทยก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอยู่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ท่วงทํานองเสียงท่วงทํานองคําคลุละหุสัมผัสนี่มันก็พอมีอยู่บ้างนะฮะมียังไงก็ดูสไลด์ต่อไปฉันเนี่ยมาจากไหนโบราณเขาบอกว่าเราถ่ายแบบมาจากอินเดียก็ครูณรงค์ฤทธิ์ก็ยังไม่ตัดสินนะยังไม่ตัดสินว่าเอามาจากอินเดียอยากจะบอกว่าไทยเอามาจากไทยนี่แหละแต่ว่ามันก็เกินความเป็นจริงมันก็เกินความเป็นจริงลักษณะบทร้อยกรองของไทยเราไม่ได้เป็นแบบฉันแต่ว่าบางครั้งมันก็เป็นฉันอยู่นะแต่ว่าจะให้เป็นระบบระเบียบกำหนดคลุระหูจริงๆอ่ะแน่นอนอินเดียเขาเป็นเจ้าตำรับอินเดียเขาเป็นเจ้าตำรับเพราะว่าของเดิมแปลงเป็นภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาบาลีเนี่ยมีตำรากล่าวถึงวิธีแต่งฉันเอาไว้เป็นแบบฉบับชื่อคัมภีร์วุตโตไทยของเขาเป็นจิตลักษณะเป็นแบบฉบับเลยชื่อคัมภีร์วุตโตไทยวุตโตไทยไทยจำลองแบบมาแต่งฉันด้วยการเพิ่มเติมบังคับให้มีสัมผัสของเขาไม่มีสัมผัสดังเธอฟังเวลาพระสวดมนต์พุทธังสรณังคัจฉามิเป็นฉันธรรมังสรณังคัจฉามินั้นเป็นฉันสังฆังสรณังคัจฉามินั้นเป็นฉันของเขาไม่มีคำสัมผัสแต่เขามีคลุละหุในภาษาบาลีสันสกฤตยกมาจะพระบาลีมันใกล้เราดีบาลีสันสกฤตเนี่ยฉันเนี่ยแบ่งประเภทออกเป็นฉันวรรณพฤษและฉันมาตราพฤษเธอค่อยๆเรียนรู้ไปวรรณพฤษเป็นยังไงกำหนดด้วยตัวอักษรคือวางคณะกำหนดเสียงหนักเบาเรียกกันว่าคลุละหุคลุแปลว่าหนักละหุแปลว่าเบาเช่นคำว่าคลุโทษโทษหนักละหุโทษคือโทษเบาโทษเบาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าโทษที่แบกแล้วเหมือนนุ่นเหมือนสำลีคือการลงโทษง่ายเบาๆยินยอมกันได้ยอมความกันได้แต่คลุโทษไม่ได้ยอมความกันไม่ได้เป็นโทษหนักต้องว่าตามกฎหมายสถานเดียวแล้วหูโทษเนี่ยยังยอมความกันได้ฉันมาตรพฤษเป็นยังไงเป็นฉันที่กำหนดด้วยมาตราคือวางจังหวะสั้นยาวของมาตราเสียง
นับคำละหุเป็น1มาตราคำครุเป็น2มาตราและไม่กำหนดตัวอักษรมาตราพฤษเนี่ยเขาจึงไม่นิยมแต่งในภาษาไทยมันยุ่งยากยุ่งยากมากแต่ในบาลีสันสกฤตเขามีบาลีสันสกฤตเขามีวิธีแต่งเขากำหนดครุละหุกำหนดมาตราอันนี้มาตราพฤษส่วนวรรณพฤษสไลด์ต่อไปจะบอกวรรณพฤษนิยมแต่งในภาษาไทยมาตราพฤษนี่ไม่นิยมแต่งเพราะท่วงทำนองจังหวะอ่านในภาษาไทยไม่ไพเราะยกตัวอย่างง่ายๆฉันนะในภาษาบาลีสันสกฤตถีละมติปุขุละมติทังหิงละมติปังหังละมติปุกติปุขุทังหิงปังหังปุกปุกคละปุกตัวนี้หมายถึงปุกคละหมายถึงสระน้ำหรือที่เขาเรียกว่าสระปุกคลณีจำแม่นเลยมโนปุพังคมามโนธรรมามโนมยามโนเสียถาไปดูไอ้อย่างนั้นมาก่อนอันนั้นปัทยาวัดฉันเขาเยอะแยะเลยในภาษาบาลีสันสกฤตอันนี้ให้นักเรียนดูรูปแบบก่อนเดี๋ยวจะชวนเขียนฉันแล้วจะสนุกฉันปรากฏชื่อในคัมภีร์วุตโตชัย108แต่ว่าไทยเราดัดแปลงเอามานิดหน่อยคือเอามาทั้งหมดก็ไม่ไหวหงายหลังผึ่งที่เราเอามาไม่มากครับเอามาไม่มากที่เห็นอยู่บ่อยๆก็เช่นอินทรวิเชียนฉันอินทรวิเชียนฉันหรือวิชุมมาลาไอ้วิชุมมาลาเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราเห็นอยู่บ่อยๆวิชุมมาลาเนี่ยกำหนดคำครุทั้งหมดแต่งได้เลยกำหนดคำครุทั้งหมดส่วนอื่นมันเมทั้งครุละหุบางทีเวลาเขาถามเวลาออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือครูนักลงเรียนข้อสอบครูนักลงเรียนถามว่าชั้นใดที่แต่งด้วยคำครุทั้งหมดไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลาวิชุมมาลาอีตาวิชุมมาลาฉันเนี่ยแต่งด้วยครุล้วนล้วนเท่านั้นเองนิยมแต่งในภาษาไทยเช่นอินทรวิเชียนตัวดกวัสันนริโรกแล้วก็มาลินีสันทุลวิกิริตฉันวิชุมเป็นต้นมันเยอะแยะเลยขี้เกียจใส่เข้ามาวิชุมเขาจริงๆทั้งๆที่แต่งด้วยคำคารุล้วนๆเนี่ยคนไทยก็ไม่นิยมแต่งเพราะวิชุมเนี่ยมันหกคำเขาเรียกว่าวิชุมหกสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำในชั่วโมงต่อไปนี้และวินาทีต่อไปนี้เขาเรียกว่าละหุละหุนี่คือยังไงเธอดูสไลด์ต่อไปนี่เธอจำได้ตลอดชีวิตเลยและเธอก็จะเข้าใจชนิดที่ว่าไม่มีวันลืมง่ายๆครูเขียนมาให้ 4-5 บรรทัดนักเรียนจำจึกเข้าไปเลยละหุหมายถึงคำหรือพยางค์ที่ผสมสระเสียงสั้นในแม่กอกาไปที่แม่กอกาอีกเช่นจะปะสิรุเป็นคำละหุละหุคือสระเสียงสั้นในแม่กอกาทุรชนะสุรินเขาเรียกว่าคำละหุหลายคำสวนะสุริยะเป็นคำละหุสามคำเรียงกันแต่ถ้าชื่อของครูณรงค์ฤทธิ์นี่เห็นไหมเป็นคำละหุคลุคลุเลยณรงค์ฤทธิ์ณเนี่ยละหุเลยรงค์คลุฤทธิ์คลุเพราะว่าคำที่มีคำสะกดถือว่าเป็นคำคลุทันทีไม่ว่ามันจะเป็นคำเป็นหรือคำตายคลุทั้งนั้นถ้าสะกดและถ้าเสียงยาวก็เป็นคลุแล้วค่อยดูอีตาเสียงสั้นละหู
นักเรียนจำให้ได้นะฮะนี่ง่ายๆเองคำเวลานักเรียนจะไปแต่งฉันอันดับแรกเข้าใจคําว่าละหุกับคารุซะก่อนคารุคือยังไงหมายถึงคําหรือพยางค์ที่ไม่ใช่คําละหุเช่นคําที่ผสมด้วยสระเสียงยาวในแม่กอกาเช่นนารีโสภาทารานามสกุลของครูณรงค์ฤทธิ์ศักดารณรงค์นี่คารุล้วนศักดารณนะพยางค์ตัวนี้เป็นละหุหน่อยนะนอกนั้นคารุหมดสักแต่ถ้าเราไปดูคำเป็นคำตายสักก็เป็นคำตายเพราะสะกดด้วยแม่กกใช่ไหมฮะทาดาเนี่ยเป็นไงสระเสียงยาวในแม่กอกาเป็นคำเป็นแต่ถ้าคารุละหุอ่ะถ้าเป็นสระเสียงสั้นในแม่กอกาละหุหมดถ้าเป็นสระเสียงยาวหรือมีคำสะกดคัดรู้ง่ายๆจำชื่อครูณรงค์ฤทธิ์ณรงค์ฤทธิ์เนี่ยละหุครุครุศักดารณณรงค์คำว่าณเป็นละหุนอกนั้นครุนะเกือบจะครุล้วนเลยใส่ละหุเข้าไปนิดหน่อยพอเป็นกระใสเข้าใจคำว่าคารุละหูแล้วสองสไลด์นี่เธอเข้าใจคำว่าคารุละหูจนหัวงอกใช่ไหมง่ายๆนิดเดียวเธอต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนที่เธอจะไปเขียนฉันหลักพื้นฐานที่ใช้ในการแต่งฉันและเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีสุดคือต้องจดจำเธออย่าไปเชื่อนักวิชาการบอกว่าห้ามจำครูนั้นโรงเรียนบอกว่าเธอต้องจำไว้ก่อนถ้าจำไม่ได้มันจะไปได้หรือว่าฉันแต่ละฉันมันมีผังบังคับของมันศึกษาจากฉันต้นแบบให้แม่นยำกระทั่งสามารถแต่งฉันได้ที่จะยกมาให้ดูเนี่ยง่ายๆเวทชุมาราฉันนี่เป็นไงมัน8ใช่ไหมวรรคละ4ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าขอว่าตามนั้นและอินทรวิเชียนฉันนี่11คล้ายๆกับกาบยานีตอนต้นครูไปเรียกว่าวิชุมารา6ขอโทษที8ครับลืมไปถ้า6มันหมายถึงกรอน6ไม่ใช่นะฮะวิชุมารานะต้อง8มัน44